แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ประกาศใครทำกระเป๋ายาตกไว้ที่ชั้น3ตึกใหม่โรงพยาบาลแพร่มารับด่วนเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่16สิงหาคม2565ศูนย์วิทยุสภ.เมืองแพร่รับแจ้งเหตุมีคนพบกระเป๋าต้องสงสัยเป็นยาเสพติดวางบนเก้าอี้ที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น3ตึกใหม่โรงพยาบาลแพร่ให้ตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งจึงประสานดาบตำรวจประเทืองสินธุชัย10ตำรวจโทกิติธรวันมณีสายตรวจจักรยานยนต์ชุด4เขต2ร่วมกับอาสาจราจรโรงพยาบาลแพร่ออกตรวจสอบเหตุโดยมีนายประเสริฐฉลอมนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลแพร่ร่วมสังเกตการพบว่าที่เก้าอี้นั่งพักคนไข้แถวหน้าห้องศัลยกรรมกระดูกเก้าอี้แถวที่2ตัวขวามือสุดพบกระเป๋าใส่แว่นตาสีดำเมื่อเปิดออกพบยาบ้าประมาณ36เม็ดอยู่ในถุงพลาสติกใสพร้อมอุปกรณ์การเสพอาทิฝอยห่ออาหารและหลอดไม้ไผ่โดยมีบางส่วนมีร่องรอยการเสพเจ้าหน้าที่สายตรวจจึงนำส่งชุดปราบปรามยาเสพติดบันทึกการตรวจยึดและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของต่อไปเบื้องต้นทราบว่าก่อนหน้านั้นมีแม่บ้านชื่อบีนามสมมุติเป็นเจ้าหน้าที่แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณชั้น3หลังจากที่คนไข้กลับบ้านใกล้จะหมดระหว่างทำความสะอาดมาถึงจุดเกิดเหตุพบกระเป๋าดังกล่าวคิดว่าเป็นของคนไข้ที่ลืมไว้ซึ่งตนเองและเพื่อนๆทำความสะอาดเคยเจอเป็นประจำจึงเรียกพยาบาลและเจ้าหน้าที่มาเปิดดูพบว่าเป็นยาบ้าจึงแตกฮือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดังกล่าวซึ่งหลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะได้ประสานชุดสืบสวนสภ.เมืองแพร่ได้ติดตามเจ้าของกระเป๋าเพื่อให้มารับสิ่งของที่ลืมไว้ต่อไปซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นญาติที่มาส่งผู้ป่วยหรือไม่ก็ผู้ป่วยเองที่มารักษาพยาบาลแต่นำของผิดกฎหมายมาด้วยแล้วนำมาลืมไว้ดังกล่าวค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับ